กองทุกนี้เขาก็ไม่เป็นของเราอย่างที่เราไปยึดถือทำไมเขาจึงไม่เป็นของเราเล่าก็เขาไม่ได้เป็นของเราเขาเป็นกองทุกเขาเกิดมาเพื่อแก่เกิดมาเจ็บเพื่อเจ็บเกิดมาเพื่อตายเท่านั้นเกิดมาเพื่อเปลี่ยนแปลงไปตายตามกฎอนิจจังเกิดมาเพื่อเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติและในที่สุดเขาก็จะแตกสลายไปเราสมมติของเกิดของแก่ของตายกองทุกอันนี้ว่าเป็นกองเราสมมติและยึดถือจนกระทั่งตายมันก็ไม่เป็นของเราอย่างที่เราไปสมมติและยึดถือกันเราว่าเป็นของเราเป็นของเรามันเป็นจริงไหมเขาอยากแก่เขาก็แก่ทุกวันใครไม่แก่ทุกวันมีหรือเปล่าเขาอยากเจ็บไข้ได้พยาธิเขาก็เจ็บไข้ได้พยาธิมดหมอก็ป่วยก็ไข้เป็นและมดหมอก็ตายเป็นไม่มีใครสักรายที่จำไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายจริงว่ากองทุกข์คือกองเราอย่าไปยึดถือกองทุกข์อันนี้เป็นกองคนกองสัตว์อย่าไปยึดถือกองทุกข์อันนี้ว่าเป็นกองเรายึดซะขนาดไหนเพียงไรก็ช่างมันไม่ได้ประโยชน์อะไรทำไมจึงว่าไม่ได้ประโยชน์เล่ายึดอยู่เขาก็แก่ทุกวันยึดอยู่เขาก็เจ็บไข้เจ็บป่วยยึดอยู่เขาก็ตายไปทุกวันยึดอยู่เขาก็เดินทางไปหาเป้าหมายคือความตายไม่หยุดสักขณะเราจะนั่งอยู่ขณะยานในอย่างนี้ร่างอยู่เฉยไม่เดินไปไหนแต่กองทุกกองนี้เขาหักเดินทางไปสู่ความแตกสลายและก้าวหน้านั้นก้าวหน้าไปทุกขณะทีเดียวนี่ของเกิดมาเพื่อแก่เกิดมาเพื่อเจ็บเกิดมาเพื่อตายเราไปยึดเขาเป็นตัวเป็นตนเป็นของเราเป็นเรื่องที่ไม่ได้ประโยชน์และเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องในเมื่อเขาเกิดมาเพื่อแก่เกิดมาเพื่อเจ็บเกิดมาเพื่อตายก็ให้เป็นไปตามเรื่องของเขาเสียของเขาเกิดมาเองอะไรเกิดมาเพราะความต้องการของเรามีไหมเราเกิดมาเป็นตัวเป็นตนเรามีความต้องการให้เขาเกิดไหมเราก็ไม่รู้เรื่องซ้ำว่าเขาเกิดมาแม้แต่ผมเกิดมาผมก็ไม่รู้ขนเกิดมาขนก็ไม่รู้นี่หนังเหี่ยวไปหนังก็ไม่รู้ผมงอกผมไอผมเปลี่ยนสีผมก็ไม่รู้เล็บยาวอยู่ทุกวันเล็บก็ไม่รู้ผมยาวอยู่ทุกวันผมยาวอยู่ทุกวันผมก็ไม่รู้นี่เขาเกิดมาเองเขาเปลี่ยนแปลงทุกขณะการเกิดมาแล้วยาวเกิดมาแล้วเปลี่ยนแปลงอันนั้นก็คือว่าการแสดงความมีเที่ยงของเขานี่ละธรรมที่พระพุทธเจ้าเทศนาวันอาสาฬหะแสดงเรื่องอริยสัจธรรมพระโกณฑัญญะได้ฟังสัจธรรมของจริงจิตใจจิตของพระพุทธของพระโกณฑัญญะนั่นเรื่องกองทุกกองนี้ว่าเป็นกองธรรมกองธรรมก็คือกองอนิจจังกองทุกขังกองอนัตตากองธรรมก็คือกองเกิดมาตายกองธรรมก็คือกองธรรมชาติที่เกิดมาแล้วก็เป็นไปตามธรรมชาติของเขานี่ถอนจิตคำว่าอันของเกิดมาตายว่าเป็นตัวเป็นของเราจิตของพระโกณฑัญญะก็เข้าถึงความเป็นอริยสงฆ์คำว่าสมุจเฉทปหานปลดเปลื้องได้โดยเด็ดขาดความที่จะยึดถือกลับมายึดถืออีกไม่มีนี่จิตของพระเดียเจ้าหมายถึงพระโกณฑัญญะปรากฏเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าในวันที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาในวันเพ็ญเดือน8นี้นี่วันเพ็ญเดือน8เดือนมาวันเพ็ญเดือน8มาเราก็ถือว่าเป็นวันอาสาฬหะแต่วันอาสาฬหะที่พระพุทธเจ้าทรงเทศนานั้นผ่านไปแล้ววันอาสาฬหะวันนี้เราสมมติกันว่าสมมติวันที่สมมติว่าวันอาสาฬหะแล้วก็หมายระลึกถึงว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนา
เราก็เลิกเอาปฐมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงนั่นเดี๋ยวนี้ยังตกค้างยังมีอยู่ในหรือไม่ในเมื่อเราทำความเข้าใจแล้วนี่ปฐมเทศนาหมายถึงธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงนั้นยังปรากฏอยู่ในเราไม่ได้บกพร่องพิจารณาเห็นชัดเป็นกองทุกข์จริงๆในเมื่อพิจารณาเห็นชัดว่าเป็นกองทุกข์จริงๆแล้วใจของเราจะดีดออกจากกองทุกข์ทันทีจะพ้นจะหลุดพ้นจากคำว่ากองทุกข์กษัตริย์นี่กองทุกข์กองนี้ทันทีในเมื่อเห็นว่าเป็นกองฟืนกองไฟแล้วใครจะไปนอนแช่อยู่ในกองไฟในเมื่อเห็นว่ากองทุกข์แล้วใครจะเป็นแนวนอนแช่ในกองทุกข์นั่นเห็นว่าก็เป็นกองทุกข์นี่ก็ต้องถอนจิตออกจากกองทุกข์เห็นว่าเป็นกองไฟก็ต้องกระโดดออกจองกองจากกองไฟนั่นเห็นว่าเป็นกองทุกข์กองไฟแล้วจะพอใจนอนอยู่ในกองทุกข์กองไฟเป็นไปไม่ได้จิตที่เห็นทุกข์นะจิตที่เห็นนั่นก็จะดีเจ้าของออกจากกองทุกข์นั่นทุกคำจะไปยุ่งจะไปยึดถือว่าเป็นของเราได้ยังไงนี่มันเห็นเป็นว่าเป็นของทุกข์จริงๆเป็นของเป็นเห็นว่าเป็นของเกิดมาตายจริงๆเป็นของเห็นว่าเป็นเห็นเป็นของมาเกิดมาแก่เกิดมาตายจริงๆแล้วจะเห็นว่าของที่เกิดมาแก่เกิดมาตายเป็นเราได้ยังไงแล้วคนนั้นก็ตายคนนั้นก็ตายคนนั้นก็ตายตายกันมาจนกระทั่งคนในโลกเกิดมามากเท่าไหร่ก็ตายหมดทั้งสิ้นนั่นแล้วคนเกิดมาในโลกตายหมดทั้งสิ้นกองไหนจะเป็นของใครในกองไหนจะเป็นของใครของใครกองนี้จะเป็นของเราได้หรือแน่ได้หรือทำจะเป็นของเราได้ยังไงเพราะกองนี้ก็จะต้องตายนี่จึงว่าเห็นชัดในสัจธรรมขณะเดียวก็เห็นชัดได้เห็นชัดในสัจธรรมทั่วโลกธาตุนี่เหมือนกันหมดไม่ได้แตกต่างกันจิตใจของพระโกณฑัญญะเป็นปฐมสาวกขึ้นในโลกในโลกเรียกว่าโลกในยุคสมัยสัพพุทธเจ้าของเราปฐมสาวกมีมามากแต่ในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระโกณฑัญญะนี่เป็นปฐมสาวกปฐมเป็นสาวกองค์แรกเรียกว่าพระไตรรัตนะไตรรัตนะพุทธธรรมสังฆะครบบริบูรณ์ในวันที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนานั้นนี่เรียกว่าเรานี่ก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวนี้เราเข้าถึงพุทธะนี่เราเข้าถึงธรรมะนี่ก็ให้เราเข้าถึงสังฆะนี่เข้าถึงความเป็นพระสงฆ์ของพระพุทธเจ้าขึ้นที่จิตใจของเราด้วยการเปลื้องกองทุกข์อันนี้ให้เป็นกองทุกข์โดยการเปลื้องกองทุกข์อันนี้ให้เป็นกองธรรมเปลื้องกองทุกข์อันนี้ให้เป็นกองธรรมชาติที่เขาเกิดมาเพื่อตายเท่านั้นเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อเราเลยในเมื่อเขาเกิดมาเพื่อตายไม่ได้เกิดมาเพื่อเราจะไปโมเมว่าเป็นเราเป็นของเรามันเป็นเรื่องยุติธรรมไหมธรรมคือความยุติธรรมถ้าหากว่าไม่ยุติธรรมอันนึกอันนั้นคือไม่เป็นธรรมในเมื่อเขาเกิดมาเพื่อตายแล้วก็เกิดมาเพื่อตายอย่างนี้ตลอดกาลมาแล้วก็เกิดมาเพื่อตายตลอดทั้งโลกแล้วเขาเกิดมาเพื่อตายเราจะไปว่าเขาเกิดมาเพื่อเราอันนี้ไม่ยุติธรรมนี่กิเลสความยึดถือมันทำให้ตามืดตามัวของเกิดมาตายใครก็ยังว่าเป็นของเรานี่จึงว่าสัจจะของจริงที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนายังไม่ได้บกพร่องยังสมบูรณ์บริบูรณ์ในเรานี่เองให้พากันพิจารณาเข้านี่พิจารณาอะไรจริงพิจารณาใช่แล้วเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าแสดงไว้นั่นน่ะกองเกิดกองแก่กองตายนี่เป็นกองทุกข์จริงๆคำว่าสมุทัยเดี๋ยวนี้สมุทัยก็ยังไม่ได้บกพร่องในจิตใจของสัตว์โลกนี่แต่จิตสมุทัยยังไม่ได้บกพร่องพระพุทธเจ้าแสดงว่ากามตัณหาภวตัณหาอันนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นเพราะเรื่องคำว่ากามกามทั้งหลายเป็นในโทษทุกข์เกิดขึ้นเพราะความอยากทั้งหลายเดี๋ยวนี้ยังตกค้างอยู่เดี๋ยวนี้ธรรมที่พระพุทธเจ้าเทศนายังเป็นทางเป็นสัจธรรมอยู่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยนี่
จึงว่าเดี๋ยวนี้คำว่าสมุทัยสมุทัยที่พระพุทธเจ้าแสดงในวันอาสาฬหะพระโพธิธัญญะได้สำเร็จมรรคผลนั่นนี่สมุทัยก็ยังมีอยู่ไม่ได้บกพร่องแต่จะผ่านถึงผ่านมานานนานเป็นพันพันปีจะผ่านไปเป็นล้านล้านปีสมุทัยอันนี้ก็ไม่ได้บกพร่องจากจิตใจของสัตว์โลกสมุทัยอันนี้จะหลุดจากจิตใจของสัตว์โลกต้องมาพิจารณานี่กองทุกข์สัตว์กองนี้ในเมื่อพิจารณาทุกข์สัตว์กองนี้แจ่มแจ้งแล้วสมุทัยกามตัณหาจะเกิดขึ้นยันได้อย่างไรกองเกิดกองตายกองตายของตายแท้ๆและจะเกิดความยินดียินร้ายได้อย่างไรในเมื่อเราท่านทั้งโลกเกิดมาตายเกิดมาตายจะไปทะเยอทะยานอยากได้อยากเสียอะไรกันมากมายนักหนานี่ไงแล้วคนที่เขาเดินทะเยอทะยานได้ตามที่เขาต้องการแล้วเขาได้อะไรไปนี่มันเห็นชัดอย่างนี้แล้วนี่ไอ้ตัวสมุทัยมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มันทำให้เกิดทำให้เป็นทุกข์ขึ้นมานี่ความอยากมันไม่มีและความทุกข์จะมีจากไหนนี่ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในวันอาสาฬหะในพระโกณฑัญญะได้สำเร็จมรรคผลเราเอาธรรมเราน้อมเอาธรรมนั้นมาแสดงให้แก่เรามาแสดงให้แก่เราถ้าพิจารณาในธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงในพิจารณาธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงที่มีอยู่ในเรานั้นให้แจ่มแจ้งให้แจ้งชัดเข้านี่ล้วนแล้วแต่ที่จะเป็นการหลุดออกจากกองฟืนกองไฟทั้งนั้นห่างไกลจากกองฟืนกองไฟทั้งนั้นปล่อยวางถอนออกจากกองทุกข์ทั้งนั้นธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงในณสถานที่ใดณสถานที่ใดเป็นการที่จะถอดถอนจิตใจของสัตว์โลกให้หลุดจากกองทุกข์ให้พ้นจากกองฟืนกองไฟทั้งนั้นนี่จะให้พากันเข้าใจอาสาฬหะไม่ใช่จะไปเวียนเทียนไปเวียนเทียนมันจะได้อะไรมันจะเวียนไปเวียนมาก็กลัวแต่เทียนจะดับแหมกลัวสักขนาดไหนมันก็ดับในเมื่อมีการเป็นไฟเป็นเป็นดวงขึ้นมันก็ต้องดับรักษาดีขนาดไหนมันก็ต้องดับเนี่ยนี่จึงว่าให้เวียนอยู่ในกองสัจธรรมกองสัจธรรมเวียนอยู่ที่ไหนก็เวียนอยู่ตั้งอยู่ในเรานี่ตั้งแต่ศีรษะลงไปหาเท้าเท้าลงมาขึ้นมาหาบนศีรษะนี่กองสิทธิสัจธรรมนี่อยู่มีอยู่ในนี้เวียนเทียนก็เอาใจของเราเวียนเอาใจของเราเวียนขึ้นเวียนลงเวียนขึ้นเวียนลงเวียนให้รอบครอบอยู่ในสรีระกองทุกกองนี้น่าจะเห็นว่ากองทุกกองนี้เป็นกองทุกจริงๆกองทุกกองนี้ไม่ใช่กองคนไม่ใช่กองสัตว์ไม่ใช่กองเรากองเขาเป็นกองทุกจะเป็นกองโลคนกองสัตว์กองเรากองเขาได้อย่างไรจึงว่าคำว่าอาสาฬหะเวียนเทียนก็ให้อาใจของเราเวียนอยู่ในสัจธรรมกองนี้อย่าสนใจในการเดาเวียนดับแค่เทียนข้างนอกมากนักเวียนข้างนอกเดี๋ยวกลัวลมจามพัดแรงกลัวไฟเทียนจะดับกลัวอะไรต่ออะไรเกิดความกังวลสับสนธรรมที่มีอยู่ในเรานี่เวียนมากเท่าไหร่มีแต่เป็นประโยชน์เวียนมัวมากเวียนมากเท่าไหร่มีแต่จะให้เกิดความแจ้งชัดขึ้นในเมื่อแจ้งชัดขึ้นมาแล้วคำว่ากองเรากองเรากองเรายึดถือมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนี่มันจะหมดไปขนาดที่เราเห็นในนายแจ่มแจ้งนั้นคำว่าสมุทัยสมุทัยที่มีความอยากอย่างนั้นอยากอย่างนี้เห็นกองนี้เป็นกองทุกข์ผมเห็นกองนี้เป็นกองเป็นของตายแล้วไอ้ตัวสมุทัยตัวอยากทั้งหลายตัวตัณหาความอยากทั้งหลายมันจะโผล่ขึ้นมาได้ยังไงจิตใจที่มันทุกข์ปล่อยวางทุกข์แล้วจิตใจที่พ้นจากไอ้ควายไม่มีความอยากขจือพลนั่นน่ะจิตใจตรงนั้นเป็นนิโรธนี่คำว่านิโรธนิโรธก็จิตใจที่เคยยึดถือกองทุกข์ว่าเป็นกองคนกองสัตว์จิตใจที่เคยมีความทยานอยากอย่างนั้นอย่างนี้เคยยึดถืออันนั้นก็ปล่อยความยึดถือกับนี่ไอ้เรื่องกับความอยากทั้งหลายก็ปล่อยวางหลุดออกพ้นออกจากความอยากนั้นๆได้นี่จิตใจดวงนั้นน่ะเป็นนิโรธขึ้นมาจิตใจดวงเดิมไม่ใช่จิตใจดวงใหม่จิตใจที่มีกิเลสตัณหาในเมื่อพ้นจากกิเลสตัณหาจิตใจไม่ได้เปลี่ยนแปลงจิตใจของพระพุทธเจ้า
เรียกว่าสี่อสงไขยแสนมหากัปนับตั้งแต่ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าจงกันได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็จิตใจดวงเดียวดวงตรัสรู้กับดวงปรารถนาก็ดวงเดียวกันนั่นเองนี่จิตใจที่ได้สำเร็จมรรคผลก็คือจิตใจที่พ้นจากกิเลสตัณหาก็คือจิตใจที่เคยมีกิเลสตัณหานั่นเหมือนกับผ้าผ่อนผ่อนสบายที่สะอาดสะอ้านนี่ในผ้าผ่อนผ่อนสบายที่สกปรกในเมื่อมีการซักเข้าฟอกเข้าอย่างดีก็เป็นเครื่องใช้ไม่สอยหรือเป็นผ้าผ่อนผ่อนสบายที่สะอาดสะอ้านขึ้นมาได้นี่ทั้งที่เคยสกปรกเคยเปื้อนโถตมมีการซักฟอกดีแล้วก็สะอาดได้นี่จิตใจของเราก็เช่นเดียวกันเคยเดี๋ยวนี้นี่เคยยึดถือว่าร่างกายอันนี้เป็นคนเป็นสัตว์ยึดถือว่าร่างกายอันนี้เป็นของเราร่างกายอันนี้ร่างกายอันนั้นเป็นของที่น่าใคร่น่าปรารถนาเกิดความยินดียินร้ายนี่อันนี้จิตใจนี่ละในเมื่อกันเรามีการพิจารณาดีแล้วในกองทุกกองนี่แล้วเราจะปล่อยวางความยินดียินร้ายความเห็นว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นตัวเป็นตัวตนของเรานี่จะไม่มีคนเรียกว่าปล่อยวางกองทุกปล่อยวางกองทุกก็คือปล่อยวางกองที่กองเรากองเขานี่เองเพราะกองทุกก็คือกองเรากองเขากองทุกก็คือกองคนกองสัตว์ไม่ใช่ปล่อยวางกองทุกอยู่นู้นอยู่ในตัวหนังสือในทุกในอริยสัจธรรมนั้นอันนั้นเป็นหนังสือช่วยเขียนเป็นเครื่องหมายเป็นตัวอักษรนี่เป็นสื่อการให้เข้าใจแต่กองทุกในสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงนั้นมีอยู่ในเราไม่ได้บกพร่องอมกามตัณหาภวตัณหาวิวิภวตัณหาก็เช่นเดียวกันนี่ในเรานี่มีอยู่ในเมื่อเราพิจารณาทุกขสัจยังไม่แจ่มแจ้งมันจะต้องยินดียินร้ายในรูปในเสียงในกลิ่นในรสนี่แล้วมันจะอยากอะไรต่ออะไรสิ่งที่ไม่ถูกใจไม่อยากไม่ปรารถนามันเป็นธรรมชาติของจิตใจที่ยินถ้าที่ไม่พิจารณาของเกิดของแก่ของตายให้แจ่มแจ้งถ้าพิจารณาของเกิดของตายแก่แจ่มแจ้งแล้วคำว่ากามตัณหาวิภวตัณหาภวกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานี่จะปรากฏขึ้นมาได้ยังไงที่มันปรากฏก็คืออาศัยอย่ายึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นหญิงเป็นชายเป็นเราเป็นเขานั่นในเมื่อเห็นว่าเป็นธรรมไปแล้วมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรจิตที่พ้นจากความอยากด้วยประการทั้งปวงนั่นจิตนั่นเป็นนิโรธนี่ข้อปฏิบัติก็คือการพิจารณาให้แยบคายแจ่มแจ้งอันนี้ล่ะเป็นมรรคเป็นข้อปฏิบัตินี่คำว่าอริยสัจนี่ไม่ใช่มีอยู่ในที่องค์พระพุทธเจ้าไม่ใช่มีอยู่ในองค์พระสาวกเจ้าในบรรดาเราก็มีอยู่แต่เราไม่เอาไว้ใช้ให้เป็นประโยชน์กันเท่านั้นเหมือนกับมายามีอยู่เต็มโลกนี่ถ้าว่าไม่เอามาใช้ยาจะมีอยู่เต็มโลกยาก็ไม่เป็นประโยชน์แก่โรคไม่เป็นประโยชน์แก่คนไข้ทำมีอยู่เต็มอยู่ในเราแต่เราไม่เอามาให้เป็นประโยชน์ใครอะไรในโรคภัยไข้เจ็บอันเกิดโรคคือความโรคจิตโรคใจโรคยินดียินร้ายโรคกิเลสตัณหามันจึงไม่เบาบางมันจึงไม่หมดไม่สิ้นมันจึงไม่หายขาดจากจิตจากใจของเราเพราะเราไม่เอายาไม่เอาธรรมที่มีอยู่ในเรานี่มาเยียวยากันเรียนนี่เรียนยังไงก็ช่างเถอะเรียนมากเท่าไหร่กิเลสมันก็ยิ่งเพิ่มมาเจ้าของมีความรู้กิเลสตัณหามันได้สึกหลอมไม่เดียวเบาบางลงแม้แต่น้อยยิ่งเรียนยิ่งยึดยิ่งเรียนยิ่งจึงว่าคำว่าเวียนเทียนนี่เวียนให้เข้ามาในสัจธรรมของจริงอันนี้เป็นข้อปฏิบัติเป็นธรรมเป็นวินัยพระสาพระพุทธเจ้าก็เวียนเทียนเวียนอยู่ในกองทุกข์เวียนอยู่ในความชาติความเกิดชราความแก่มรณะความตายจึงมีโอกาสที่จะแจ่มแจ้งว่าอันนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นกองทุกข์ดีๆนี่
พระสาวกของพระพุทธเจ้าก็เวียนเทียนนี่จึงแจ่มแจ้งในกองทุกข์นี้ได้ถ้าหากว่าไม่เวียนเทียนไม่มีความพยายามเวียนให้มากกองทุกข์อันนี้เปิดเผยอยู่แต่ว่าปิดบังให้เฉพาะผู้ที่ไม่สนใจในการที่จะเวียนไม่สนใจในการที่จะมาศึกษาพิจารณานี่จึงให้พากันสนใจในการที่สนศึกษาพิจารณาให้มากธรรมเหล่านี้มีอยู่ในเราและธรรมอยู่ในธรรมที่มีอยู่ในเรานี้เป็นยาแก้โรคเป็นธรรมแก้โรคกิเลสตัณหาได้จริงเป็นธรรมที่จะแก้กายกำจัดทุกข์ที่มีอยู่ในเราได้จริงนี่ทุกข์อันเกิดจากความกิเลสตัณหาเผาจิตเผาใจกำจัดได้จริงพ้นจากทุกข์เป็นพ้นเหนื่อยจากทุกข์ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บคือกองกิเลสตัณหาเป็นสุขอย่างยิ่งไม่มีอะไรดอกสิ่งที่เราว่าดีสิ่งที่เราว่าดีนั่นน่ะบางทีมันกลายเป็นมันเป็นการกลายเป็นของที่จะทำให้เราเป็นทุกข์สิ่งที่เราชอบใจนั่นน่ะมันทำให้เกิดทุกข์เพราะความชอบใจของเรานั้นได้ในโลกทั้งหมดไม่มีอะไรมีแต่เครื่องที่จะทำให้จิตใจของเราเป็นทุกข์ดังนั้นถ้าหากว่าเราไม่พิจารณาเขาให้พิจารณาให้ทราบความจริงของเขาถ้าหากว่าเราพิจารณาทราบชัดความจริงของเขาแล้วสิ่งในโลกล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์แก่เราทั้งนั้นหากว่าเราไม่พิจารณาเราจะไปทราบชัดความจริงของเขาไม่ได้ในเมื่อไม่ทราบชัดความจริงแล้วสิ่งในโลกทั้งหมดล้วนแล้วแต่ที่จะผูกจะมัดสิ่งในโลกทั้งหมดล้วนแล้วแต่ที่จะเป็นอันตรายแก่เราทั้งคำว่าเครื่องผูกก็เครื่องแก้มีอยู่ด้วยกันอยู่มีก็คืออันเดียวกันของเกิดของแก่ของตายนี่แหละเป็นเครื่องผูกของเกิดของแก่ของตายนี่แหละเป็นเครื่องแก้โรคภัยไข้เจ็บเกิดเพราะแก่ของเกิดความแก่ของตายนี่โรคไอ้ทำที่จะแก้โรคภัยไข้เจ็บก็คือของเกิดของแก่ของตายของผูกเครื่องผูกนี่ก็คือสิ่งที่เกิดมาในโลกแก่ในโลกตายในโลกสิ่งที่จะผูกนี่ให้พ้นให้แก้เครื่องผูกนี่ก็คือสิ่งที่เกิดมาแก่เกิดมาเจ็บมาตายในโลกธรรมกับโลกธรรมะกับโลกก็อันเดียวกันนั้นไม่ได้แตกต่างอะไรกันทำใจของเราให้เป็นพุทโธ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 ประเสริฐที่สุดใจของเรามีการทำให้เป็นพุทโธพุทโธพุทโธขึ้นมาได้ใจของเราจะเป็นใจที่ประเสริฐขึ้นมาทีเดียวพระพุทโธไม่ให้ใครต้องเป็นภาระด้วยพระพุทธเจ้าดับขันธ์สู่ปรินิพพานผู้ที่แทนองค์พระพุทธเจ้ามีธรรมวินัยแทนองค์พระพุทธเจ้าผู้ใดเข้าถึงธรรมผู้นั้นเข้าถึงพระพุทธเจ้าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าจึงให้สนใจใส่ใจในการที่จะดูใจของเราให้เห็นกันในเมื่อดูใจของเราให้เห็นชัดเราจะเป็นผู้ที่เห็นธรรมชัดขึ้นมาเพราะธรรมกับใจก็อันเดียวกันทำใจของเราให้มีพุทโธเป็นเครื่องอยู่เราอยู่เป็นสุขใจของเราไม่มีพุทโธข้างนอกจะเต็มไปวัดภายนอกจะเต็มไปด้วยพระยังไงก็ช่าง
แน่นหนาเป็นสิบเป็นเศร้าใจของเราไม่มีพุทโธล่ะสับสนวุ่นวายเป็นทุกข์เรือนชานบ้านช่องทรัพย์สินจะหมักไม้ไก่กองแต่ใจไม่มีพุทโธมันไม่มีความสุขนะใจของเรามีพุทโธมีความสุขเรือนชานบ้านช่องทรัพย์สินเงินทองเป็นเครื่องเสริมความสุขของเราให้มีความสุขและสุขสบายใจไม่มีพุทโธล่ะไม่มีความสุขเลยพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงตรัสที่พึ่งของใจเอาไว้พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งก็คือเป็นที่พึ่งให้ความสุขแก่ใจของเราพระพุทธเจ้าไม่ได้เคยตรัสไว้สามีภรรยาเป็นที่พึ่งไม่ได้เคยตรัสไว้เข้าของเงินทองทรัพย์สินเป็นที่พึ่งเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นภาระทั้งนั้นมีบ้านไม่รักษาไม่เช็ดไม่ถูไม่ปัดไม่กวาดขี้ฝุ่นเดินไปบางทีล้างเท้าสะอาดเดินไปเดินมาล่ะเท้าเปื้อนที่หลับที่นอนดูแลไม่ดีนอนขาดเข้าไปบางทีไปนั่งไปนอนไปนอนเขาเป็นหวัดเป็นไอขึ้นมาก็มีมีอะไรเป็นทุกข์ทั้งนั้นในเมื่อมีพุทโธอยู่ในใจทุกข์เพราะใจมีพุทโธไม่มีในเมื่อใจมีพุทโธแล้วมีอะไรมีอะไรภายนอกกันไม่ทุกข์ดอกถึงจะมีการเกี่ยวข้องในหน้าที่สิ่งที่เป็นหน้าที่ที่เราเกี่ยวข้องเราทำนั้นไม่ทุกข์เพราะเราทำอยู่ทำในสภาพที่ใจของเรามีพุทโธเป็นที่พึ่งอยู่ใจของเรามีพุทโธเป็นที่พึ่งมีแต่ได้อย่างเดียวที่จะเสียแม้แต่น้อยในเสี้ยวของเปอร์เซ็นต์ของในร้อยไม่มีจึงให้พากันใส่ใจนี่ทำใจของเราให้มีพุทโธมีพุทโธพุทโธเราจะปฏิเสธไม่ได้ใจสับสนใจวุ่นวายเป็นทุกข์ทั้งนั้นและทุกข์เกิดจากความสับสนนั่นน่ะอะไรต่ออะไรช่วยไม่ได้ถ้าหากว่าจะไปหาหมอโรคสับสนโรคเป็นทุกข์มากหมอก็ให้กินแต่ยานอนหลับยาแก้ความสับสนในใจก็คือธรรมโอสถพระพุทโธก็เป็นธรรมโอสถพระธรรมโมพระสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆก็คือพุทโธอันเดียวสังโฆสังโฆก็คือเป็นผู้ที่เข้าถึงพุทโธเป็นผู้ที่ตื่นแล้วมีพุทโธเป็นธรรมคือตื่นจึงเป็นสังโฆขึ้นมาคำว่าธรรมโมธรรมโมก็คือพุทโธนั่นน่ะเป็นธรรมะพุทโธน่ะเป็นธรรมโมพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมก็คือตรัสรู้พุทโธตรัสรู้หัวใจที่บริสุทธิ์หัวใจของเราเดี๋ยวนี้แม้แต่ยังไม่บริสุทธิ์เราก็ไม่รู้ไม่เห็นในเมื่อเราไม่รู้ไม่เห็นเราจะกล่าวพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธเจ้าเป็นที่ถึงของเราเป็นแต่คำพูดไปเสียเราต้องการให้พุทโธเป็นที่พึ่งจริงๆไม่ใช่คำพูดนี่เราต้องน้อมระลึกอยู่เสมอน้อมนึกระลึกให้มากว่าพุทโธอยู่ที่ใจเราใจของเรามีพุทโธอยู่ใจของเรามีพุทโธอยู่ใจของเรามีพุทโธประจำอยู่ในที่สุดใจของเรากับพุทโธก็รวมเป็นอันเดียวกันพุทโธก็คือใจใจก็คือพุทโธพุทโธเป็นที่พึ่งก็คือใจของเราเป็นที่พึ่งของเราใจของเราที่มีพุทโธประจำอยู่ในนั้นใจของเรานั้นจะเป็นที่พึ่งของเราของแกเราจะนำเราไปเสียไส้เสียขวาเข้าปากเข้าดงไม่มี
อะไรอะไรเป็นประโยชน์ในหมดของในโลกเป็นประโยชน์ทั้งนั้นเสริมสร้างใจที่มีพุทโธให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปถ้าหากว่าใจไม่มีพุทโธแล้วอะไรต่ออะไรนี่บางทีเป็นอันตรายแก่ใจของเราก็ได้ถึงพุทโธมีแต่ที่เป็นประโยชน์อย่างเดียวพุทโธพุทโธไม่ใช่แต่คำพูดพูดคำพูดไม่ใช่พุทโธพุทโธคือธรรมชาติใจที่ตื่นอยู่ใจที่มีสติตื่นอยู่และระลึกรู้ใจที่มีสติตื่นอยู่นั่นเสมอจึงให้ภาวนาพุทโธกันต่อไปอะไรต่ออะไรในโลกนี้เป็นของโลกทั้งนั้นเป็นของเราของเราถูกต้องตามหลักกฎหมายนิติศาสตร์นิติกรรมนิติกรรมลมหายใจของเรานี่มันจะหมดเมื่อไรเราปฏิเสธไม่ได้ว่าลมหายใจของเรายังจะหมดจะสิ้นมันต้องหมดแน่ๆแล้วของในโลกจะเป็นของเราได้ยังไงแม้แต่ลมหายใจอยู่กับเราก็ไม่ใช่ของเราไว้ใจได้เมื่อไหร่มีแต่ใจที่มีพุทโธเท่านี้ล่ะเป็นที่พึ่งแก่เราตลอดกาลเพราะใจไม่ตายเป็นพุทโธอยู่กับใจก็ไม่เสียหายเป็นจึงให้เห็นความสำคัญของทำใจของเราให้มีพุทโธให้เห็นความสำคัญของการทำน้อมเอาพุทโธมาไว้ที่ใจแล้วมีความพยายามให้มากๆมีความพยายามให้ยิ่งใจมีพุทโธเป็นความประเสริฐที่สุดเกิดมาในชาตินี้ใจมีพุทโธใจได้พุทโธเป็นหลักใจได้พุทโธเป็นที่พึ่งเป็นชีวิตที่ประเสริฐที่สุดจะเป็นเจ้าเป็นนายมีกี่บ้างกี่เป้ก็ช่างสู้ใจมีพุทโธไม่ได้จะสูงส่งยศถาบรรดาศักดิ์แค่ไหนเพียงไรก็ช่างโชคดีเท่ากับใจมีพุทโธไม่ได้ได้พุทโธเป็นที่บ่งของพึ่งของใจเป็นผู้ที่มีโชคดีเป็นผู้ที่ได้รับอันประเสริฐเป็นที่ผู้เข้าถึงอัตถึงคำถึงศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเข้าถึงสาวกสาวิกาของพระพุทธเจ้าทีเดียวพากันภาวนาบริกรรมพุทโธบริกรรมพุทโธ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 บริกรรมจึงกระทั่งถี่ยิบจนกระทั่งใจของเรานี่ไม่มีโอกาสที่จะคิดไปทางอื่นบังคับให้อยู่กับพุทโธเท่านี้ในเมื่อบังคับพอแล้วใจอยู่แล้วเราไม่ต้องบังคับเพราะทำไมไม่ต้องบังคับเราก็เพราะเขาอยู่แล้วจะไปบังคับทำไมเขาอยู่แล้วเขาไม่ดื้อแล้วเราจะไปบังคับทำไมเวลาเขาไม่อยู่เขาดื้อเราก็ต้องบังคับ